อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยก,กันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่ากับธงชาติประเทศไทยนีเองนะครับที่คอนเสิร์ตท,ที่แอตแลนตาในวันนี้มีฟแฟนๆเน้นนำธงชาติไทยนะครับไปโบกในคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็อยู่ใกล้ระยะสายตาของลิซ่ามากๆและแน่นอนนะครับว่าลิซ่าของเราเนี่ยมองเห็นธงชาติประเทศไทยแบบชัดเจนแจ่มแจ้งชัดแจ๋ว เป็นประเทศบ้านเกิดของลิซ่านั่นเองนะครับลิซ่านั้นนะ่ะก็ไม่ยอมที่จะหยุดนิ่งเลยไม่ละสายตานะครับแถมยังเดินเข้ามาหาแล้วก็มาชวนแฟนๆชาวไทยที่ถือธงชาติไทยอยู่นั้นเนี่ยเชียร์อัพขึ้นไปอีกนะครับโบกไม้โบกมือแล้วก็ทําท่าทําทางเหมือนว่าเราจะไปสู้รบกันเราจะไปด้วยกันเรามารวมพลังกันเถอะบลิงอินเนอร์อินใจในท่านั้นนะครับลิซ่าเนี่ยเหมือนจะชวนแฟนๆตะโกนครว่าไทยแลนด์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 เลยก็คือเป็นช็อตน่ารักโมเมนต์ประทับใจที่ลิซ่าเนี่ยได้ใจแฟนๆไปเต ็ซึ่งธงชาติไทยเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าโดดเด่นมากๆแล้วก็คนไทยทุกคนเนี่ยเมื่อเห็นสีนี้ก็ต้องคิดถึงธงชาติแน่นอนลิซ่าของเราเนี่ยก็เห็นกันแบบชัดๆไปเลยตอนแรกก็บกมือบอกไม้ให้แฟนๆอยู่พอเห็นธงชาติชูขึ้นมาปุ๊บลิซ่าเนี่ยก็ดูจะฮึกเหิมขึ้นมาแล้วก็ชวนทุกคนเนี่ยมาทาท่าสู้เวย้ยสู้เว้ยไทยแลนด์ไทยแลนด์ลิซ่าลิซ่าเป็นกําลังใจเล็กๆนะครับที่แฟนๆเนี่ยไปมอบให้กับลิซ่าแล้วก็เป็นตัวแทนของทางแฟนๆจากประเทศไทยที่บอกลิซ่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ติดตามรอคอยแล้วก็ซัพพอร์ตน้องอยู่ไม่ว่าจะไปจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไหนที่เมืองไหนก็ตามจะต้องมีฟแฟนๆนั้นเนี่ยเข้าไปชมแล้วก็ไปคอยให้กําลังใจหนึ่งในนั้นก็จะต้องมีฟแฟนๆชาวไทยอย่างแน่นอนนะครับและที่แอตแลนตาในครั้งนี้ก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็มีทั้งธงชาติไทยไปซัพพอร์ตลิซ่ากันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นที่รักของคนไทยทั้งประเทศจริงๆนะครับสำหรับลิซ่าลลิษามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็กพิ้ง์ของเราแน้องเนี่ยก็น่ารักมากๆเลยแวลมาทักทายฟแฟนๆแล้วก็โบกมือพร้้ออมมกับไไปดวยยนเเื่ห็หงชาติท น่ารักแบบนี้เนี่ยแฟนๆชาวไทยก็เลยทั้งรักแล้วก็ทั้งหลงลิซ่าจนงวงหัวไม่ขึ้นกันแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็จะซับพอร์ตเต็มที่มากๆซับพอร์ตสุดๆเอาให้มันเนี่ยรู้ไปเลยนะครับว่าทั้งโลกนี่เนี่ยลิซ่าของเรานนเนี่ยเป็นนัมเบอร์วันจริงๆสําหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าที่มีปฏิกิริยาต่อธงชาติของประเทศไทยนะครับในคอนเสิร์ตที่แอตแลนตาบอลพิงค์เวิร์ทัวร์ Born Pink ในวันนี้วันแรกนะครับพรุ่งนี้มารอดูกันดีกว่าว่าจะมีโมเมนต์อะไรเพิ่มเตม นี้เป็นเรื่องยืนยันแล้วว่าลิซ่าเนี่ยไม่เคยลืมความเป็นไทยไม่เคยลืมประเทศไทยและก็ยังคงรักแฟนๆชาวไทยเราไปถึงบลิงทุกคนอยู่เสม,มอแล้วก็เป็นคนที่เสม,มอต้นเสม,มอปลายมากๆเลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ